วันนี้ผมมีกล่องปริศนามาทายกันคิดว่าภายในกล่องนี้คืออะไรครับให้เม้นก่อนเลยยังไม่ต้องดูคลิปวิดีโอเม้นก่อนเดากันครับว่ากล่องนี้มีอะไรเม้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคครับมาดูคิดว่ากล่องนี้มีอะไรเป็นสิงคโปร์ใช่ไหมลอตทอมลอตทอมตัวชัวอะไรฮะ iPad โอ้มีส่วนเพราะมันขนาดประมาณนี้เคยไหมเนี่ย iPad ใหม่ iPad 5โอ้นี่อาจจะประมาณนี้มีอะไรกล้วยตาแฟนคลับส่งมาว่าไม่ต้องกล้วยตาเลิกเถอะกันหมดจะเอาจริงจริงไหมจักรยานสีแดงเลยจักรยานสีอ่ะวันนี้มองใช้แว่นตามองทะลุไปเนี่ยได้ไหมครับขอตอบขอตอบมันเป็นกล่องใส่ของฉะนั้นในนี้ต้องมีกล่องที่ใส่ของในกล่องเพราะมันเป็นกล่องใส่ของเอ้ยไม่ได้หลังกล่องเลยกูไล่แม่งไปเรียกเพื่อนมาใหม่ก่อนดีกว่ามันจะมีของอยู่ในกล่องโอ้จะเขาให้ทันของในกล่องเฮ้ยอยากรู้ว่าของในกล่องมันเป็นอะไรอะไรอ้าวแอปเปิ้ลเป็นคนที่เข้าใจยากมากพิซซ่าพี่ต้องเป็นแบรนด์ใหม่แน่นอนพิซซ่าเออกล่องหรูโอ้เอาเบลนี่โอ้ลักษณะนี้มีไปจับปาร์ตี้ไปขนาดแบบปีใหม่จับฉลากมาลักษณะนี้เป็นจานช้อนซ่อมแน่นอนโอ้ใช่เลยขนมเปี๊ยะเอ้าก๊อฟก๊อฟผมไม่ได้เตรียมกับกูด้วยอะไรน่าจะเป็นแก้วน้ำกับฉลากปีใหม่โอเคทางบ้านตอบแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรครับเรามาลุ้นกันครับว่าข้างในนี้คืออะไรตอบแล้วนะครับอะไรตายถูกใช่ไหมพร้อมยังไอ้เงี้ยแม่อะไรกันเนี่ยโอ้อะเปิด5 4 3 2ฟึ๊บนวดนี่นี่คือครับเรียกได้ว่าเป็นบัตทันหรือโล่ฉลอง 100,000 ซับตะไคร้เวียมคันเวียมคันใหม่โอ้เป็นเครื่องหมายการันตีว่าเรามีต้นตะไคร้อยู่หน้าบ้านแสนต้นแล้วไม่ใช่แล้วเหรอคนติดตามแสนคนหน้าบ้านเราไม่มียุงเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่100,000อ่ะทําไมฮะกําลังจะ1ล้านแล้วโอ้อันนี้ได้แต่มึงได้รางวัลผมเพิ่งรู้ว่าเราเป็นคอสตอมได้ล้านนึงก็จะได้เป็นโล่อีกแบบนึงจะได้ใหญ่ขึ้นถ้าเป็นโล่แบบกัปตันอเมริกาต้องใส่โชว์วันละโล่แสนได้โล่ล้านได้ดาบแล้วพอได้โล่ใหม่มาแล้วก็เผาโล่นี้ทิ้งเฮ้ยเก็บไว้เออเอาเป็นที่ระลึกนี่ก็มันมีอย่างนี้ได้ก็เพราะคนดูทางบ้านใช่ครับต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามแล้วช่วยกันซับสไครบ์จนทำให้เรามีวันนี้ได้ครับเราก็ดีใจมากวันนี้เราก่อนหน้านี้เราได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยได้ไปที่งาน YouTube Fan Fest ของสิงคโปร์ทำให้คนต่างชาติได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็เป็นความภูมิใจของพวกเราด้วยแล้วก็งาน YouTube Fan Fest ของประเทศไทยเราก็ได้ไปร่วมงานด้วยว้าวนี่อยากจะไปเหมือนกันแม่งไม่มีพาสปอร์ตอดไปออกจังหวัดยังลำบากเลยเหมือนกันเอามีใครทายถูกบ้างโอ้แสดงความยินดีด้วยใจครับผมก้าวต่อไปก็คือ1ล้านนะครับแล้วก็2ล้าน3ล้านนั่นคือหนี้สินที่เราได้ก่อหมายถึงคนติดตามพวกเราก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วเตรียมพบกับ1ล้านซับสไครบ์ครับแต่อยากให้เราทำอะไรกับคลิป1ล้านซับสไครบ์คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยถ้าเราทำได้เราทำให้ครับนี่ถ้าเราทำไม่ได้อะก็ไม่ทำกันมันยากตรงไหนวะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเราแล้วก็พวกเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับตอบแทนทุกๆคนครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืม